วันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเต็มวันทั้งวันเนี่ยเราถ่ายแค่ซีนเดียวเท่านั้นอยู่เป็นซีนที่ใหญ่ที่สุดทั้งเยี่ยมจริงพวกคุณอะไรไปแล้วคนเรียกแล้วอโยธยามหาละรวยได้หนุ่มคิ้วกล้ามแน่นอย่างเกรซสพลรับบททองลูกศิษย์ก้นกุฏิของพระอาจารย์เขียนเก่งกล้าเรื่องการต่อสู้และวิชาคาถาไม่ต่างจากเรียวสึได้รับหน้าที่สำคัญจากหลวงปู่ให้ติดตามเรียวสึมาที่แผ่นดินอโยธยาและคอยเตือนสติเรียวสึไม่ให้หลงทิศหลงทางหลงโลกจนเสียคนรีบตัดใจเสียก่อนที่จะสายเกินไปเอ็งไม่เคยมีความรักเอ็งไม่มีความเข้าใจอย่างเองเขาไม่ได้เรียกว่ารักเขาเรียกว่าหลงเว้ยข้าเตือนเองแล้วนะไอ้เดียวคบคนผ่านผ่านพาลงอเวจีทีนี้ผมมาแอบดูคุณเรียวเขาว่าเขามาแอบมองสาวเตือนแล้วนะว่าแบบอย่ามาที่อโคจรแบบนี้มันไม่ดีมีซีนเดี๋ยวพายเรือตอนคืนแต่ว่าจะเป็นคนที่พายเป็นพี่เจมคนพายผมนั่งเฉยๆธรรมดาที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกเงียบคุณเรียวอยู่ที่ไหนทองอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อกี้ผมก็ทิ้งเขาไปแอบหลับไปแล้วผมว่าทุกซีนมันจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปครับก็เลยไม่ได้รู้ว่าอันไหนยากไม่รู้อันไหนง่ายด้วยครับอันที่เรารู้สึกว่าง่ายเนี่ยพอเราเล่นออกไปแล้วบางทีเราก็ยังไม่ชอบก็มีแล้วก็ต้องขอพี่เขาแบบโอ้พี่ก็ขออีกทีได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าการเล่นมันอยู่ที่ความตีความมากกว่าไม่ได้มียากง่ายหรอกอะไรเงี้ยครับว่าเราตีความออกมาได้ตรงตามที่พี่ใหม่ร่วมกับแกต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองครับและที่ขาดไม่ได้คือฉากบู๊แอคชั่นที่เกรซและเพื่อนๆต่างต้องทำเวิร์กช็อปมาเป็นพิเศษแต่ถึงจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนก็ยังทำให้หนุ่มเกรซตื่นเต้นที่เล่นแอคชั่นอยู่เสมอนี่ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่คิวบู๊แบบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะเรื่องอื่นๆก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆนะครับก็มีไปเรียนๆมาด้วยครับแล้วก็จริงๆก็ยังโลกๆอยู่เลยครับเป็นหนังใหญ่ด้วยเจอทั้งพี่เจมจิคุณโมแล้วก็น้องฟลุ๊กอะไรเงี้ยคือแบบเราก็อยากทำให้มันดีมีตื่นเต้นนิดนึงตอนแรกตอนหลังๆก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนิดนึงครับก็สนุกดีครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูว่าคิวบู๊จริงๆแล้วคือมันไม่ได้แค่เราแอคแล้วผ่านไปเราแบบทำให้มันสมจริงขึ้นมาอยากให้คนดูแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆมีการต่อสู้ขึ้นจริงๆเลย